คือแพทเทิร์นนั้นเนี่ยเราทำแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วเราเอาไปทาบบนกระดาษสีมันจะได้เยอะมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำพิมพ์อาร์ตนะคะวันนี้มาทำเค้กโปรยทานค่ะทำจากกระดาษอีกแล้วนะคะมีตัวอย่างค่ะเป็นเค้กการ์ตูนทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะจะสอนตัดแพทเทิร์นมันก่อนนะคะก็คือใช้กระดาษ3ชิ้น6คูณ3เซนติเมตรนะคะชิ้นแรกนะคะให้พับทบครึ่งตามแนวยาวเลยค่ะแล้วก็แบ่งให้เป็น2ส่วนนะคะต่อไปชิ้นที่2ชิ้นที่2ก็คือพับกึ่งกลางแค่ตรงหัวมุมมันเดียวนะคะปึ๊บแค่นี้เห็นไหมคะจากนั้นใช้ปากกาค่ะมาร์กไว้ก่อนตรงนี้คือจุดกึ่งกลางนะคะโอเคจากนั้นก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากมุมด้านข้างตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเราเอาเฉพาะสามเหลี่ยมนะคะโอเคได้แบบนี้นะคะส่วนชิ้นที่3ก็ทำแบบชิ้นที่2นะคะโอเคก็จะได้ทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะจากกระดาษสีขาวเมื่อกี้ต่อไปเราก็มาเริ่มประกอบกันนะคะใช้เศษกระดาษใช้กระดาษอะไรก็ได้นะนี่เป็นกระดาษสีธรรมดานะคะโดยเราเริ่มติดจากชิ้นอันนี้ก่อนนะก็ติดตรงกลางเลยค่ะต่อไปก็ใช้ชิ้นสามเหลี่ยมนี้นะคะติดลักษณะนี้ค่ะโอเคต่อไปชิ้นที่3ก็ติดแบบนี้นะคะส่วนชิ้นสุดท้ายติดแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ใช้ปากกาขีดให้เป็นรอยให้เป็นขอบอะค่ะให้เป็นรู้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพิ่มด้านข้างตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเอาไว้ติดกาวนะคะตัดให้มันออกมาประมาณ1เซนครึ่งเซนถึง1เซนนะคะครึ่งเซนประมาณครึ่งเซนดีป่ะตรงนี้ก็คือจะใช้เป็นที่ติดกาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะครึ่งเซนเหมือนกันนะคะต่อไปก็ด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้ตรงนี้มา1เซนนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณตรงนี้เฉียงนิดนึงก็ได้ค่ะแบบนี้นะต่อไปตรงนี้ก็ให้ดูจากตรงนี้นะคะวางไม้บรรทัดตรงนี้กับตรงนี้นะมุมด้านล่างอันนี้แล้วก็ขีดยาวขึ้นไปมุมตรงนี้กับตรงนี้นะคะขีดยาวขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะผ่านประมาณเซนหนึ่งนะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะสูงขึ้นมา 1.5 เซนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบนี้เมื่อได้แพทเทิร์นแล้วนะคะก็ตัดมันออกมาค่ะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปทาบกับสีที่เราจะทำจริงอันนี้ก็คือทำชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ทำงานต่อๆไปได้อีกหลายชิ้นนะคะแพทเทิร์นแนะนำให้ใช้เป็นกระดาษที่แข็งๆหน่อยนะคะจะได้แบบทาบง่ายหน่อยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเอาไม้บรรทัดทาบทำให้มันเป็นรอยนะคะนี่ค่ะดูตัวอย่างนะตรงนี้ก็คือก็ขึ้นมาแบบนี้จะได้มาลักษณะนี้นะคะต่อไปติดกาวตรงขอบอันนี้แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มาประกบกันค่ะอ
ลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือปิดแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะถ้าเราจะทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะให้ใส่เหรียญเข้าไปขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ทากาวขอบตรงนี้แล้วเราก็ปิดรูปสามเหรียญแบบนี้มานะคะต่อไปเราก็จะตกแต่งด้วยกระดาษสีหรือว่าเป็นเส้นสติกเกอร์ก็ได้นะคะอันนี้พอดีมีเส้นสติกเกอร์อยู่ก็เลยใช้มาเลยนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะชิ้นแตงโม1ชิ้นต่อไปเราก็จะมาวาดเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าแบบเป็นเม็ดก็ได้นะคะใช้ CD Pen ค่ะแล้วก็ใช้ปากกามาร์เกอร์นะคะทำเป็นแก้มโอเคจากนั้นใช้สีโปสเตอร์ค่ะทำในตาวิบวับวิบวับนะคะกับไม้จิ้มฟันค่ะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเค้กตุ๊กตาของเราเป็นไงคะน่ารักไหมคะปึ๊บอันนี้ก็คือที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้พอมาประกอบกันก็จะเป็นเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะคือแพทเทิร์นอันเนี้ยเราทำแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วเราก็ไปทาบบนกระดาษสีมันจะได้เยอะมากเลยนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของน้ำให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ